ท่านผู้ชมครับช่วงท้ายของวันนี้นะครับก็บ้านเรานะครับประเทศไทยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าหน้าไหนก็ตามตอนนี้เขาเรียกปลายฝนต้นหนาวนะฮะปลายฝนต้นหนาวก็จิ้งกุ่งฮะจิ้งกุ่งเนี่ยเขาจะออกมาผสมพันธุ์กันเป็นจำนวนมากชาวบ้านที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับเขาเรียกว่าบ้านห้วงก็จะมาจับจิ้งกุ่งขายจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขับรถมารับซื้อถึงที่ตัวหนึ่งเนี่ย2บาทถึง2บาท50นะฮะเขาจะขายกันเป็นถุงๆนะฮะถุงละ100บาทมีอยู่ประมาณ40ตัวแล้วช่วงนี้เนี่ยโอ้โหนี่ๆช่วงนี้เขาบอกว่าจิ้งกุ่งเนี่ยไข่จะเต็มท้องแล้วก็จะอยู่ในรูเป็นคู่ๆชาวบ้านก็ออกมาหาจับนะออกมาจับเป็นการหารายได้นะครับโอ้โหนี่ฮะหลังจากนี้ราคาตอนนี้ก็กำลังดีถือว่าเป็นราคาดีหลังจากนี้จิ้งกุ่งก็จะไข่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตายจากนั้นก็จะต้องจับก็จับในช่วงนี้ไข่กำลังเต็มท้องอยู่ในรูเป็นคู่ๆนะฮะแม่ค้าได้บอกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวจิ้งกุ่งกำลังผสมและเริ่มไข่จะอยู่ในรูนะฮะก็ไปออกหามาแล้วก็จะมีคนมารับซื้อนะครับช่วงนี้กำลังดีฮะปลายฝนต้นหนาวนี่อย่างชาวบ้านแม่ค้าคนนี้เนี่ยเขาบอกวันนี้เนี่ยนะเขาจับมาได้ประมาณสัก 3,000 กว่าตัว40ตัว100บาท 3,000 ตัวก็ลองคิดคำนวณดูฮะ40ตัว100บาทเนี่ย40ตัว100บาทนะตัวหนึ่งซ้อ2บาท2บาท50ตัวนึงนะดูดิฮะนี่ในถังนี้กี่ตัวเพราะว่าแล้วก็ไปทำอะไรกินเขาเอาไปกินผมก็รู้เขาไปกินยังไงนะเลยใช่ตัวถุงหนึ่ง46ตัวร้อยตอนนี้เขามีไข่อยู่ในท้องแต่พอถ้าหลังจากนี้พอเขาไข่ออกแล้วก็เดี๋ยวเขาตายนี่ไงอันนี้ประมาณ40ตัวมั้งอยู่ในถุงใช่นะจิ้งกุ้งจิ้งกุ้งเราก็ไม่เคยกินด้วยจริงนะอีกอย่างนึงท่านผู้ชมครับครับอันนี้ที่นครราชสีมาช่วงปลายฝนต้นหนาวชาวบ้านในอำเภอคอนบุรีอำเภอใกล้ๆด้วยนะฮะเขาก็ไปเก็บหน่อโจดหรือว่าหน่อเพกนะฮะหน่อโจดหรือว่าหน่อเพกตามป่านะฮะบริเวณตีนเขาจอมทองที่นครราชสีมานะครับมันจะแทงหน่อออกมาแบบนี้เต็มผืนป่าแล้วก็เอาไปทำกับข้าวกับปลากินกันเป็นอาหารนะฮะแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยเพราะว่ากิโลนึงเนี่ยก็ประมาณสัก200บาทนะฮะเขาบอกตอนนี้มันออกเยอะมากหน่อโจดหรือว่าหน่อเพกนะฮะมันหน่อไม้แบบมันคล้ายๆหน่อไม้นะตระกูลเดียวกับหน่อไม้แบบแบบนี้เอาปอกเปลือกแล้วโอ้โหนี่ราคาดีเลยนะโลละ200โอ้โหเหมือนหน่อไม้เลยใช่โอ้โหนี่มีบางคนนะเขาเดินมาเดินทางมาจากบ้านเขาเนี่ยนะมาจากหนองบุญมากเนี่ยมาที่อำเภอคอนบุรีเนี่ยประมาณสัก50กิโลมาเพื่อมาเก็บหน่อเนี่ยหน่อเพกเนี่ยถ้าทางกรอบนะคล้ายหน่อไม้แต่ว่ามันเล็กกว่าขนาดเล็กกว่านะครับถ้าทางกรอบนี่มาผัดแบบโอ้โหดูดิฮะโอ้โหคุณหนุ่มชอบกินหน่อไม้ได้ไหมใช่ไหมใช่นี่เป็นอาหารเจได้เลยเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่สุดยอดเลยฮะปีนึงเนี่ยกินได้แค่ครั้งเดียวเพราะเขาจะออกช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะใช่โอ้โหเหมือนหน่อไม้เป๊ะเลยดูดิฮะใช่พอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหอมฉุยทะลุจอเลยโอ้ดูดิฮะโอ้พี่เขาผัดแบบแต่มันจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะเล็กกว่าหน่อยนึงน้องมานี่ฮะจากหน้าตาแบบนี้บ้านไหนฝากมาเลยไหมเนี่ยเอาละครับฝากไว้นะฮะสองสีมาเลยเนี่ยท่านผู้ชมมีข่าวแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่ามันมีข่าวว่าทางบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการไปรษณีย์ไทยเชื่อมโยงน้ำใจส่งต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่งสิ่งของจำเป็นหลังน้ำลดให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สิ่งของที่จำเป็นเช่นเครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ครัวอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงขยะแบบหนาสามารถฝากส่งได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศนะโดยต้องไม่มีโดยมีน้ำหนักต้องไม่เกิน20กิโลกรัมต่อชิ้นหรือว่าต่อกล่องจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่วันนี้เอามาพูดก็เพราะว่ากระทรวงดิจิตอลเขาบอกว่าตรวจสอบข่าวนี้แล้วเป็นจริงนะเดี๋ยวพอมีข่าวไปอยู่คนจะเอ๊ะมันข่าวจริงหรือข่าวปลอมอะไรเป็นจริงอันนี้ข่าวนี้เป็นจริงฮะโอ้โหไปรษณีย์ไทยเขาช่วยนะครับมีน้ำใจมากมีน้ำใจมากฮะนี่นะครับแล้วก็
ที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำแม่น้ำปิงอย่างที่เราทราบท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ถือว่าครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ100ปีชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบนะบางบ้านนั้นไปไหนไม่ได้ต้องติดอยู่ที่บ้านย่านเศรษฐกิจอย่างตลาดไนบาซ่าตลาดวโรรสก็ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการนำน้ำดื่มนำข้าวกล่องนะฮะจำนวน400กล่องขึ้นรถบรรทุกลุยน้ำเข้าไปแจกให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในย่านไนบาซ่านะครับนี่นะนี่ถือได้ว่าเป็นภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายนะฮะก็เอาข้าวของไปแจกผู้ได้รับผลกระทบนี่มาถึงที่เชียงใหม่ก็เอาข้าวกล่องเอาข้าวของเครื่องใช้ไปให้ไปส่งถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยนี่นะต้องขอบคุณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะฮะไม่ใช่ช่วยแต่เรื่องของการทำฝนเทียมตอนนี้ไม่ต้องทำฝนเทียมอะไรแล้วนะฝนเยอะก็มาช่วยด้านนี้นะฮะใช่ท่านผู้ชมครับบ่ายสามโมงที่ผ่านมาที่อำเภอสวรรคโลกสุโขทัยนะครับมีเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำยมนะครับปรากฏว่าพังถล่มตอนที่ชาวบ้านประมาณสักสิบคนกำลังเข้าไปเก็บข้าวของเพื่อหนีน้ำท่วมชาวบ้านหนีรอดออกมาจากบ้านหลังนี้ได้7คนส่วนอีก3คนติดอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางแก้วจุดสวนคโลกแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยกันค้นหาผู้สูญหายนะครับนี่ฮะค่อยๆโกยดินขึ้นมาแล้วก็พบผู้ใหญ่2คนเป็นผู้ใหญ่นะติดอยู่ใต้ดินโคลนก็เลยรีบให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยสุนัขที่ติดอยู่ในตัวบ้านเพิ่มได้อีก1ตัวส่วนผู้สูญหายอีกรายหนึ่งยังไม่พบนะฮะสอบถามจากญาติผู้สูญหายก็คือคุณทวีศักดิ์อายุ52บอกว่าบ้านหลังนี้ทรุดตัวก็เลยเข้าไปช่วยกันขนของในบ้านออกมาก่อนเพราะดูท่าแล้วไม่ค่อยดีนะฮะแต่ตอนที่กำลังขนของอยู่เนี่ยกำลังรีบเลยอยู่ๆบ้านพังลงไปในแม่น้ำยมตกใจตะเกียกตะกายหนีตายขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ตะโกนหาคนที่เข้าไปด้วยกันแล้วก็พบว่าหายไป3คนนี่นะฮะรองผู้ว่าสุโขทัยนะครับคุณสงวนมะเสนารักษาการแทนผู้ว่าสุโขทัยก็ไปจุดเกิดเหตุนะครับสั่งให้มีการปิดพื้นที่บ้านหลังนี้เพราะกลัวว่าจะมีดินซุดตัวเพิ่มไปอีกผู้สูญหายที่พบมา2รายก็คือนายพิทักษ์เข็มทองอายุ45แล้วก็นายราเชนกำทองอายุ52ที่หายไปอีก1คนปรากฏว่าเป็นเด็กผู้หญิงฮะเด็กผู้หญิงชื่อเด็กหญิงชุติมาดีนะครับก็กำลังค้นหาอยู่นะครับโอ้โหก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับหลังจากค้นหาไป4ชั่วโมงตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนทุ่มกว่าช่วยมาได้แล้ว2คนนายพิทักษ์อายุ45อยู่ในอาการอ่อนเพลียมากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณราเชนกำทองอายุ52ก็พบแล้วแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะเสียชีวิตก่อนที่จะนำตัวขึ้นมาได้คือพบแล้วเนี่ยแต่มันต้องขุดดินขุดโคลนปรากฏว่าคุณราเชนเสียชีวิตก่อนแล้วก็ที่หายไปอีกรายนึงเป็นเด็กผู้หญิงเด็กหญิงชุติมานะครับนี่น่าเป็นห่วงโอ้โหยังไม่พบตัวแล้วก็ตอนนี้อุปสรรคอีกอย่างนึงคือมันมืดมากมืดมากนะที่หายไปนี่เป็นเด็กนะครับแต่ผู้ชาย2คนที่พบมาก็เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งอยู่ในบ้านละบ้านโอ้โหซุดลงไปในแม่น้ำอ่ะคือเขาเห็นแล้วว่าเดี๋ยวซุดแน่รีบเข้าไปเก็บของก่อนปรากฏว่าระหว่างเก็บของนั่นแหละโอ้โหไม่ทันไม่ทันเป็นห่วงก็น้องเด็กหญิงชุติมานี่แหละใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ